การเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะ2ช่องทางด้วยการสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะใครที่อยากจะร่วมรุ้นนะคะได้รับหนังสือ3เล่ม3ท่านด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดของคุณค่ะเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422106นะคะช่วงนี้อาจารย์พรพลพร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณประทุมค่ะเกิดวันอังคารที่12ธันวาคมปี04นะคะเวลาตี 5:30 การเงินโชคลาภนะคะปีนี้ช่วงไหนจะมีเกณฑ์ที่ดีบ้างคะจึงตัดโดยประมาณการเนี่ยช่วงตี 5:30 ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับเริ่มจะมองเห็นเส้นลายมือแล้วก็ต้องถือว่าคุณเองก็เข้าเป็นคน วันอังคารแล้วนะครับปีนี้ช่วงไหนพอจะมีเกณฑ์ดีนะนี่คือเสี่ยงโชคโดยตรง คือจริงๆในแง่ของการเสี่ยงโชคเนี่ยปีนี้ก็ต้องถือว่าพอใช้ได้แต่ยังพูดอยู่เสมอแหละเพราะเวลาดูในเรื่องของโชคลาภก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักด้วยซึ่งพื้นเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงนักฉะนั้นก็แค่พอหอมปากหอมคอนะแล้วถามว่าช่วงเวลาไหนดูเหมือนจะดีที่สุดก็อาจจะตกอยู่ประมาณช่วงกลางปีแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะของคุณก็ไปบริจาคโลหิตซะการเงินเป็นไงบ้างคะอาจารย์เกณฑ์การเงินของคุณถ้ามีภาระคงค้างหรือภาระหนี้สินถ้าจะดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง57ก่อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมค่ะปี36วันจันทร์นะคะ 9:41 นาทีขายก๋วยเตี๋ยวจะดีไหมครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องของกินนะสุขเป็นมนตรีสุขเป็นมนตรีโยงเรือนเงินแต่มันอยู่เรือนอริต้องมีการจรมีการเดินทางหรือมีสถานที่ประจำมากกว่า1จุดในแต่ละวันจึงจะสมรูปที่สำคัญทำอร่อยไหมและหมายเหตุปีจอนี้เกณฑ์งานเสียยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่เพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณขวัญจิตนะคะลุ้นหนังสือด้วยนะเกิดวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมปี14ค่ะเวลา8โมงเช้านะคะงานนะคะเลี้ยงกุ้งนะคะอยากจะเปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นขายลอตเตอรี่นะคะหากอันแรกดีเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะถ้าในเรื่องของสลากกินแบ่งไม่เด่นนะครับในแง่ของเลี้ยงกุ้งจริงๆก็ให้ผลใกล้เคียงกันผมจะฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณาแล้วกันนะค่ะอยู่นครศรีด้วยไม่ทราบว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้ที่เด่นเนี่ยคือลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปนะพวกจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าหรือถ้ามีทำเลใกล้ๆกับโรงเรียนเนี่ยทำพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอะไรพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในระยะยาวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอ๊กนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมปี27นะคะ 17:04 นาทีค่ะครับถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ถามว่าจะได้แต่งงานไหมคะจะได้แต่งงานไหมคะนนทบุรีค่ะโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีคนคู่นะครับก็คือเมถุนนะหรือมิถุนนั่นเองเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง34นี่นะเข้าย่าง35เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับแม้กระทั่งช่วงเวลานี้แต่สิ่งสำคัญก็คือในช่วงปลายปีที่จะถึงเนี้ยถึงจะได้เจอช่วงนี้แต่ก็ต้องประคับประคองเพราะปลายปีเนี่ยพระเสาร์เนี่ยจะยกเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทนะเสียเรื่องคู่เสียเรื่องของความรักและเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณเนี่ยก็เข้าทํานองรักๆเลิกๆมาโดยตลอดฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากคบหาใครประคองให้ผ่านช่วง 2-3 ปีที่ไปให้ได้แล้วค่อยว่ากันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรินทร์นะคะเกิดวันเสาร์ที่ขออภัยค่ะ13พฤษภาคมปี32นะคะเวลา 20:31 นาทีถามงานที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ทำธุรการของกรมชนนะคะแล้วก็คู่ครองค่ะขอบคุณครับบอกมาชัดเจนอย่างนี้ดีเลยนะคะดาวพุธในดวงเนี่ยไม่สวยในแง่ของหน่วยงานกรมชนรับประทานคือดาวจันทร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่พลัดพรากฉะนั้น
ม่ได้บอกว่าองค์กรไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าลักษณะงานที่ทำก็เรื่อยๆไม่ได้โดดเด่นงานที่ดีที่สุดก็ฝากมองเสริมละกันถ้าดวงนี้เนี่ยถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะขายพวกสลากกินแบ่งเครื่องดองของเมาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีเกณฑ์ความรักเนี่ยพื้นชะตามันโยงมรณะมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วจะยืดยาวครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพิชยานะคะเกิดวันอังคารที่18มีนาคมปี01นะคะเวลา8โมงเช้าสุขภาพโชคลาภและการงานในปี60นี้ค่ะเวลาถามสุขภาพเนี่ยผมก็จะเล่นในกลุ่มที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ก่อนคือจันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนเสียจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจถ้าเป็นในกลุ่มนี้ต้องตรวจเช็คส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์ปีนี้ฝากระวังนะถ้าคุณทำงานอะไรอยู่เกณฑ์งานเสียดาวการเงินก็ไม่ดีถวายชุดสังฆทานยานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13เมษายนปี17นะคะคุณพบนะเกิดเวลาประมาณ8โมงเช้าถึง10โมงวันอาทิตย์ค่ะงานสุขภาพแล้วคนที่คบอยู่นี่ใช่คู่ไหมครับนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกัน13เมษายน17เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะคุณพบไม่ใช่วันอาทิตย์จ้ะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งแต่ถ้าการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหมายถึงว่าที่คุณคีมเข้ามาเนี่ยผิดพลาดแล้วคุณเป็นคนวันเสาร์จริงอยากจะบอกแค่ว่าดวงเนี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะดีนะคะพอปัตตานีเป็นกาลีไม่ใช่กีฬาไม่ใช่กีฬาแม่หนูจะผวนให้เลยนะครับคุณพบลองส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณนะคะเกิดวันที่7มกราคมปี02ช่วงเวลาตี4นะคะฟ้าสว่างมาเป็นวันพุธครับเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์ถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็ดวงและอาชีพที่ถูกโฉลกค่ะพิจิกพิจิกพิจิกพูดไปแล้วว่าพิจิกเนี่ยเหนื่อยมาปีที่แล้วก็เหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้ถึงแม้ว่าดาวจะมีการโยกย้ายก็คือราหูย้ายแต่ก็ยังส่งผลถึงในเรื่องของงานนะครับแล้วก็พระรหัสบดีซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยังให้การค้ำจุนดวงชะตาอยู่แต่หลังวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยโคจรเข้ามุมอับปีนี้ก็ไม่ง่ายกว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องเลยผ่านช่วงปลายปีไปแล้วที่เสาย้ายออกแต่พูดอยู่เสมอดาวเปลี่ยนดาวย้ายเนี่ยจังหวะที่จะเปลี่ยนเนี่ยเหมือนนกผลบินจากกิ่งไม้หนึ่งสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งมันจะมีผลกระทบเยอะหรือว่าทิ้งทวนพูดง่ายๆฉะนั้นกว่าจะดีจริงๆก็ถ้าจะต้องเข้าศักราชใหม่ไปแล้วจ้ะนะคะอาชีพที่ถูกโฉลกค่ะอาจารย์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับของคุณโอ้พระรหัสราชาโชคอยู่เรือนเงินด้วยนะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดียาสมุนไพรนวดแผนโบราณแพทย์แผนไทยนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆภัณฑ์แต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง59นี้เพราะเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียอยู่จ้ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายแรกของเราวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะคุณอมรวันค่ะจ้าคุณอมรวันนะคะวันนี้ดูดวงให้ดูให้ลูกดูให้ลูกนะคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณอมรวันลูกเกิดวันที่19กันยาเช้าเป็นวันจันทร์เกิด 6:20 นาทีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.2526 2526นะคะ 6:20 นาทีเป็นวันจันทร์นะคะโอเคตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแล้วครับจ้ะอ่ะจะถามลัคนาราศีอะไรคะชุมพรค่ะชุมพรค่ะชุมพรน้ำท่วมไหมไม่ท่วมค่ะตอบเยอะไม่ได้ลืมตาเลยค่ะไปไหนไม่ได้เลยอ๋อครับแต่นี่ยังรับชมเราผ่านทีวีหรือว่าดูทีวีค่ะอ๋อจ้ะก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะครับลัคนาของน้องเขาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะน้องเขาลัคนาสิงห์แล้วก็ปีในดวงของเขาเนี่ยในช่วงอายุย่าง34ตอนนี้34นะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือขยับขยายในเรื่องของงานน้องเขาทำงานอะไรฮะเคยคุยให้ฟังไหมทำงานแบงก์อะค่ะอ๋ออยู่แบงก์ค่ะเนี่ยตอนนี้เขาได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเห็นไหมล่ะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วบอกว่าเข้าตาผู้ใหญ่คือปีนี้ผู้ใหญ่หนุนหลังเพราะเป็นมนตรีผมไม่แน่ใจว่าได้คุยกันหรือเปล่าแต่ปีนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นนายผู้ชายแหละถือว่าดีมาก
นะครับนายผู้หญิงกับนายผู้หญิงถ้าได้นายผู้ชายซัพพอร์ตด้วยจะยิ่งดีมากนะครับแล้วก็ในดวงเขาเนี่ยทำงานแบงค์เนี่ยนะมีต่างชาติถือหุ้นไหมฮะหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดไหมต่างถิ่นนะครับต่างฉะนั้นระยะยาวถือว่าสมรูปทำได้อาชีพนี้ระยะยาวถือว่าดีอาชีพเสริมเขาทำอะไรดีคะความจริงจับอาชีพหลักให้แข็งแรงก็พอนะแต่ถ้าอยากกระทำเสริมจริงๆก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสินค้าแฟชั่นเนี่ยทำได้เขาหวังว่าเหนื่อยอยากจะลาออกอยู่แบงค์เหนื่อยอยู่แล้วฮะอยู่แบงค์เหนื่อยแต่ว่าในแง่ของความเจริญก้าวหน้าผมถือว่าเขาไม่น้อยหน้าใครถูกไหมจริงๆแล้วอ่ะถือว่าเด่นเหนื่อยแต่เด่นแล้วผมพูดเหมือนเดิมนะผมพูดคำเดิมแล้วสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวถ้าอยู่แบงค์เนี่ยผู้ที่จะผลักดันเขาจะเป็นนายผู้ชายเดี๋ยวจะถามว่านายผู้ชายมีไหมคือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไปอ่ะแต่ดวงเนี้ยจะชะโลกับนายผู้ชายค่ะจ้ะแล้วเขาจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่กันเนี่ยเกณฑ์ความรักเอาอย่างนี้ตอนนี้ย่าง34นะย่าง35เนี่ยเลยกันยานี้เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแล้วถ้าได้เจอเนี่ยจะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวด้วยแต่แล้วคนที่คบอยู่อะคะแต่ฝากอย่างนี้ในช่วงอายุย่าง35เนี่ยถ้ามีการคบหาอยู่แล้วเนี่ยจะแต่งงานก็ได้แต่ไม่ให้จดทะเบียนนะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนและอย่าจัดงานใหญ่แล้วพูดเหมือนเดิมแล้วเป็นผู้แพ้ได้เปล่าคะฟังผมก่อนแล้วผมพูดเหมือนเดิมนะเขามีคู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามานิยมชมชอบเขามีค่ะมีเห็นไหมล่ะแล้วคนคนนั้นดูให้ดีนะผมว่าเขามีเจ้าของด้วยค่ะจะเป็นสีจะเป็นสีเศร้าเลยใช่แม่นใช่ค่ะใช่พูดอย่างนี้แม่นดิมันจะเป็นสีเศร้าเลยไม่ใช่สองเศร้าไม่ใช่แค่สามเศร้าใช่ค่ะใช่ใช่ๆระวังไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่ดีให้ระวังค่ะแล้วคนที่คบกันอยู่อ่ะคะก็ประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง35ให้ได้ตั้งแต่33อ่ะค่ะไม่ประคับประคองให้ผ่านช่วงย่าง35ไปให้ได้นี่โอเคหมายถึงคนที่คบอยู่นะค่ะค่ะมันมีปัญหากันบ่อยทะเลาะกันบ่อยอ่ะค่ะอยู่บอกเขาอย่างนี้นะอยู่กับใครก็ทะเลาะถึงอยู่กับคนใหม่ก็จะมีปัญหาแบบนั้นและดวงนี้เน้นเลยนะอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มากห่างกันบ้างแล้วก็ช่วงจัดงานอ่ะอย่าจัดงานใหญ่แล้วช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนวันนึงถ้ามีบุตรแล้วค่อยจดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยแล้วก็ไม่แน่ใจอ่ะคือพื้นดวงเป็นแบบนั้นแล้วอย่าคิดว่าเปลี่ยนแล้วดีอย่างที่ผมฝากบอกอ่ะอยู่กับใครบอกแล้วค่ะเขาพูดแล้วว่าสงสัยดวงเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่จะใครก็จะต้องทะเลาะมีปากเสียงตลอดก็จะได้เฝ้าระวังจะได้ระมัดระวังตัวระมัดระวังใจค่ะโอเคเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแม่ชุมพรยังน้ำท่วมเลยนะคะดูทีวีได้ด้วยพูดถึงเรื่องของฝนตกนี่ที่สตูเราเพิ่งตกไปเมื่อกี้ใช่แล้วครับวันนี้ฟ้าครึ้มทั้งวันแน่นอนน้ำมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะจริงตากผ้าไว้ที่บ้านนะเนี่ยหรอคะอาจารย์เลยกังวลเลยแต่ยังทายแม่นเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับไปซักใหม่นะคะคุณซี่นะคะเกิดวันพุธที่16ตุลาคมนะคะปี34เวลาประมาณบ่าย3โมงงานเงินความรักและใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะคำถามบีบหัวใจอีกแล้วใช่วันนี้หลายท่านเลยเนาะถ้ามีการคบหากันกับแฟนตั้งแต่ช่วงย่าง35โอ้ยปัตตานีเป็นอายุแล้ววงกลมตกด้วยแล้วจะพัฒนาผ่านตุลามาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงของคุณนะเพียงแต่ว่าในดวงเนี่ยพื้นชะตาปัตตานีมันเป็นกาลีไงก็โอกาสช่วงเวลาอันนี้เรื่องหนึ่งคุณสมบัติเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในกรอบเวลามันใช่แต่คุณสมบัติเฉพาะก็คือควรจะเป็นคนที่มีตำหนิคือเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาละก่อนจะมาเจอเราหรือลักษณะการคบหาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติจึงจะสมรูปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสลินทิพย์นะคะ25สิงหาคมปี41นะคะเวลาเกิด 8:30 จบผู้ช่วยพยาบาลนะคะแล้วก็สมัครงานไว้หลายที่เลยจะได้งานทำไหมคะอาจารย์26สิงหาคม41นะครับ41ค่ะ 8:30 ตรงกับวันไม่ได้บอกวันนะตรงกับวันพุธนะครับพุธกลางวันนะอ้าวเกณฑ์งานใหม่เป็นดาวอายุนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสย่าง19 10 15
วงกลมก็ตกผมมั่นใจว่าในช่วงอายุย่าง19เนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลามี2ช่วงนะคือถ้าคุณทำงานเก่าอยู่แล้วอย่าเพิ่งออกนะช่วงแรกเนี่ยประมาณกุมภาช่วงที่2ประมาณมิถุนายนค่ะนะถ้ายังไม่มีงานทำก็พยายามขวนขวายให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลุ่มคนที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนได้เนี่ยจะเน้นเป็นคนใกล้ตัวนะพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนะให้ช่วยแนะนำงานให้นะครับทำบุญเสริมนิดนึงฮะค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะกาลีมันสัมพันธ์ถึงเกณฑ์งานใหม่ก็ของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหนูค่ะเกิดวันพุธที่28มีนาคมจ้ะปี16นะคะเวลา 10:50 นปีไหนจะมีโอกาสซื้อบ้านค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะถ้ายัง14นี้ยังไม่ไหวอย่างเร็วสุดคือในช่วงอายุย่าง46นะคะ16วงกลมตกด้วยนะก็มีโอกาสแล้วก็ในแง่ของการทำธุรกรรมทางการเงินก็มีเกณฑ์ผ่านคือหมายถึงว่ากู้พูดง่ายฉะนั้น45เต็มย่าง46ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวจริงๆมีโอกาสสมหวังอีกประมาณ2ปีโดยประมาณครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิชยานะคะเกิดวันอังคารที่18มีนาคมปี01ค่ะเวลา8โมงตรงสุขภาพโชคลาภและงานในปี60ค่ะตรงกับวันอังคารนะฮะกรรมะเป็นกาลีดาวการเงินก็เสียด้วยนะค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า อย่างเงี้ยอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับอันที่2พยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พอมันโยงดาวการเงินเนี่ยมันก็จะเซนะของคุณหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ถ้าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ไม่ทำงานประจำเนี่ยก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นการย้ายสถานที่หรือเปลี่ยนในแง่ของตัวสินค้าก็ได้จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติค่ะเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนปี07นะคะเวลา 12:05 นความรักครอบครัวตอนนี้ค่ะกำลังมีปัญหาครับถ้าเจอคนใหม่ดีไหมเอ่ยโอ้ต้องถามแพรอุ้ยหนูไม่เกี่ยวเลยค่ะหนูไม่รู้ ดวงไม่ค่อยโกหกครับปัตตานีเป็นสีเห็นไหมคุณมีคู่อยู่แล้วตอนนี้ก็มีคนมานิยมชมชอบคือถ้าดูรายการกันมาตลอดผมไม่เคยทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วก็เป็นว่าก็พินิจพิจารณาให้ดีแล้วกันนะแล้วก็เกณฑ์ความรักเนี่ยผมอยากให้คุณทำบุญเสริมแบบนี้แล้วกันปีจอนี้ผมอยากให้คุณตัดสินใจและคิดอ่านในสิ่งที่ถูกต้องหวังว่าถ้ามันไม่ได้ยุให้เปลี่ยนแต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วกันนะของคุณเนี่ยพระฤหัสเสวยอายุจนถึงช่วงอายุย่าง69นะครับก็ควรที่จะเช่าพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองมาบูชาพระแก้วมรกตก็ได้ครับวาระลุกังสังวาตังวาวันละ3จบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับบ้านเลขที่ทับ1ค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์ด้านดีคือความเป็นผู้นำแต่บางครั้งดื้อรั้นและให้ความสำคัญแก่เรื่องของเกียรติยศมากจนเกินไปเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความรวมถึงลุ้นนะคะที่จะได้รับหนังสือ3เล่มในวันนี้ค่ะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพักก่อนสักครู่ค่ะครับ